ผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปติดตามข่าวอื่นๆที่น่าสนใจในรอบวันกับช่วงของข่าวดี NBT ขอบอกค่ะสำนักงานพัฒนาสังคมวันสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชรจัดกิจกรรมเนื่องในวันสงเคราะห์แห่งชาติวันอาสาสมัครไทยและวันคนพิการสากลโดยมีนายชวลิตแสงอุทัยผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานเปิดงานด้วยรัฐบาลกำหนดให้วันที่21เดือนตุลาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและอาสาสมัครไทยประกอบกับองค์การสหประชาชาติประกาศให้วันที่3ของเดือนธันวาของทุกปีเป็นวันคนพิการสากลโดยให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความเข้าใจของสังคมเกี่ยวกับคนพิการเปิดโอกาสให้คนพิการได้มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมของสังคมอย่างเป็นธรรมและเสมอภาคกับคนทั่วไปภายในงานมีกิจกรรมเวทีเสวนาในหัวข้อการจ้างงานคนพิการอย่างมีศักดิ์ศรีและยั่งยืนมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ครอบครัวผู้ยากลำบากจำนวน11ครอบครัวมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่คนพิการต้นแบบและองค์กรด้านคนพิการที่มีผลงานโดดเด่นประจำปี2561จังหวัดนครสวรรค์จัดประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่พ.ศ. 2562ที่ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งทางในปีที่ผ่านมามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในจังหวัดนครสวรรค์จึงได้จัดการประชุมถอดบทเรียนจากอุบัติเหตุในปีที่แล้วเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาลดและไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในปีพ.ศ. 2562โดยประเด็นหลักของการเกิดอุบัติเหตุเนื่องมาจากการเมาสุราขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนดและไม่สวมหมวกนิรภัยจึงเป็นแนวทางในการแก้ไขหลักที่ควรเข้าไปแก้ไขและป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นและได้ขอความร่วมมือหน่วยงานทุกภาคทุกส่วนที่เกี่ยวข้องได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนในปี2562ของจังหวัดนครสวรรค์ต่อไปพลโทธรรมนูญวิถีแม่ทัพน้อยที่1รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค1ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและรับทราบสถานการณ์ภัยคุกคามความมั่นคงที่สำคัญในพื้นที่จังหวัดลพบุรีอาทิงานเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักงานเสริมสร้างการอำนวยความยุติธรรมงานปรองดองสมานฉันท์และบูรณาการมวลชนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการแก้ไขปัญหายาเสพติดการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวการค้ามนุษย์โดยแม่ทัพน้อยที่1กล่าวว่าขอให้จังหวัดและกอรมน.จังหวัดลพบุรีดำเนินการตามมาตรการเร่งด่วนระยะ3เดือนเรื่องของยาเสพติดให้ทุกหน่วยงานในพื้นที่เข้าปราบปรามในทุกหมู่บ้านและชุมชนรวมทั้งประสานกับส่วนราชการในการดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยจัดทำแผ่นพิมพ์แผ่นพับปิดป้ายโฆษณาในทุกพื้นที่สำหรับการสร้างความปองรองสมานฉันท์ในพื้นที่สร้างการมีส่วนร่วมร่วมกับกิจกรรมต่างๆที่มีประโยชน์ก็ให้ดำเนินถึงทุกกลุ่มให้มาร่วมมือกัน